รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะฮะที่จะมีเมนูอร่อยๆมาฝากกันนะครับในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวครับวันนี้นะครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับต้องมีเมนูเครื่องดื่มชื่นใจมาฝากกันครับแล้ววันนี้นะครับเรามีเมนูพีชและเสาวรสปั่นมาฝากกันนะครับพีชและเสาวรสปั่นนะครับบอกได้เลยว่าวันนี้ง่ายมากๆเพราะว่าเราจะมีเป็นเนื้อลูกพีชแบบนี้นะฮะแช่แข็งนะครับแล้วก็น้ำเสาวรสนี่นะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับกับเครื่องดื่มของเราในวันนี้ครับอ่ะเปิดโถปั่นนะครับใส่น้ำแข็งลงไปครับผมจากนั้นนะครับพระเอกของเราครับพีชนะครับตามด้วยน้ำเชื่อมกลิ่นเสาวรสนะครับจะได้มีความหอมความหวานนะครับสุดท้ายนะฮะใส่เกลือป่นลงไปนิดนึงนะครับจะได้ตัดความหวานนะฮะของทั้งพีชแล้วก็เสาวรสนะฮะมีรสเค็มๆแปร่ำๆนิดนึงชื่นใจครับจากนั้นก็ปั่นเลยครับปั่นจนเนียนละเอียดเลยนะฮะ1 2อึ๊บเอาละครับเราจะปั่นจนเนื้อเนียนแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่ในแก้วเสิร์ฟของเราครับค่อยๆเทลงไปตักเลยก็ได้นะฮะ easy easy เอาละจากนั้นนะครับก่อนเสิร์ฟนี่เราจะมีเขาเรียกว่าเป็นเพิ่มความสวยงามแล้วกันฮะจะเป็นเลมอนแล้วก็เชอร์รี่นะครับปักลงไปแบบนี้เพิ่มสีเขียวนิดนึงนะฮะอันนี้เป็นช่อสะระแหน่เดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเป็นพีชปั่นนะฮะก็จะต้องมีเนื้อลูกพีชหั่นเต๋าแบบนี้ท็อปข้างบนด้วยเอาละครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับกับเมนูง่ายๆนะครับอย่างพีชและเสาวรสปั่นครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยๆมาฝากอีกเช่นเคยครับจะเป็นเมนูอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เกี่ยวกับครัวซองมาฝากค่ะครัวซองคือขนมอบชนิดหนึ่งที่กรอบชุ่มเนยและโดยทั่วไปจะมีลักษณะโค้งครัวซองซึ่งในภาษาฝรั่งเศสหมายถึงจันเซี่ยวต้นกำเนิดแท้จริงมาจากกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียครัวซองในประเทศฝรั่งเศสและสเปนมักจะเป็นแป้งขนมปังกรอบร่วนไม่มีไส้ส่วนผสมหลักคือแป้งขนมปังหรือแป้งอเนกประสงค์เพราะแป้งสาลีทั้งสองประเภทนี้มีปริมาณโปรตีนค่อนข้างสูงทนต่อการรีดทับหลายๆครั้งได้วิธีทำให้ผสมทุกอย่างสัดส่วนตามสูตรยกเว้นเนยเติมน้ำเย็นลงไปผสมนวดแป้งให้เนื้อแป้งเรียบเนียนค่อนข้างหยาบรีดเป็นแผ่นและแช่ในช่องแช่เย็นเคล็ดลับสำคัญคือการรีดแป้งครัวซองเนื้อแป้งในระหว่างการรีดจะต้องมีความเย็นที่พอดีไม่นิ่มและไม่แข็งจนเกินไปซึ่งในระหว่างการรีดนั้นจะมีการรีดทับกันหลายชั้นดังนั้นต้องมีการแช่เย็นระหว่างชั้นของแป้งครัวซองรวมถึงการรีดเป็นแผ่นก่อนทำการตัดเป็นแผ่นสามเหลี่ยมแป้งควรมีความเย็นด้วยเช่นกันจะทำให้ทรงครัวซองสวยอบโดยใช้ไฟแรงให้เนยที่แทรกอยู่เป็นชั้นดันแป้งให้ฟูก่อนจึงค่อยลดไฟลงไม่ให้ไหม้จะได้ขนมอบกรอบที่กัดแล้วหอมนุ่มส่วนจะใส่ไส้อะไรเพิ่มเติมนั้นเลือกความอร่อยได้ตามอัธยาศัยคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM วันนี้เรามีเมนูเอาใจสายหวานเพื่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูกล้วยบวชชี
สูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลชูก้าอยู่ประมาณ 112.5 แคลอรี่ต่อกล้วยบวชชีทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่375แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลชูก้าแคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 70% เรามาเริ่มทำกล้วยบวชชีกันเลยค่ะใส่น้ำในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กล้วยน้ำว้าลงไปต้มต้มนานประมาณ 10-15 นาทีหรือจนเปลือกกล้วยเริ่มแตกออกตักขึ้นใส่ภาชนะพักให้เย็นนำมาปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้เทกะทิสำเร็จรูปใส่ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟรอเดือดแล้วใส่มิตรผลไลชูก้าและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายใส่กล้วยน้ำว้าที่หั่นเตรียมไว้คนให้เข้ากันแล้วปิดไฟยกลงค่ะจะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟอย่าลืมนะคะมิตรผลไลชูก้าอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารว่างมาฝากคุณผู้ชมเราไม่เรียกว่าเป็นอาหารคาวซะทีเดียวนะคุณผู้ชมเพราะนี่รายการขนมหวานนะกับเมนูที่มีชื่อว่ากุ้งค็อกเทลเยลลี่เริ่มต้นก็ต้องเตรียมเยลลี่ก่อนตอนเด็กๆชอบมากเลยคุณผู้ชมพอมีเยลลี่แล้วโอ้ดีใจคุณผู้ชมเป็นวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปกลิ่นส้มปลาโลโบมีหลายรสนะคุณผู้ชมข้างในก็จะมีซองเดียวแบบนี้คุณผู้ชมก็ใช้ซองนี้ก็ไม่ต้องไปเติมนั่นนี่นู่นอะไรให้มันวุ่นวายนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาทำมาเสร็จแล้วแหละเด็กๆยังทำได้เลยเนี่ยก็ใส่หนึ่งซองลงไปตามด้วยน้ำร้อนก่อนคุณผู้ชมพอใส่น้ำร้อนลงไปเสร็จก็จัดการคนให้เข้ากันพอน้ำตาลละลายดีเขาบอกว่าให้ใส่น้ำเย็นใช้ตะกร้อควานดูไม่มีเสียงกอกแกกกอกแกกก็แสดงว่าน้ำตาลละลายแล้วเราก็ใส่น้ำเย็นลงไปเพื่อลดอุณหภูมิเห็นไหมคุณผู้ชมใส่น้ำร้อนก่อนเพื่อให้เจลาตินละลายคุณผู้ชมเอาละเสร็จเรียบร้อยอุ้ยง่ายนะคุณผู้ชมเนาะเสร็จแล้วก็เตรียมภาชนะก็ใส่ลงไปก่อนอันนี้ครึ่งหนึ่งจัดการนำเข้าตู้เย็นจนกระทั่งทรงตัวเดี๋ยวเรามาทำส่วนผสมของแบบสลัดกุ้งแบบเก๋ๆนะคุณผู้ชมเอาละออกมาจากตู้เย็นเช็คความเรียบร้อยเราก็จัดการนำสลัดครีมขึ้นมาสลัดครีมของเราก็ต้องแบบเก๋ขึ้นนิดนึงส้มฟรุตเบสพรีเพอร์เรชั่นตราเนเจอร์เทสเอามาผสมได้ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่เครื่องดื่มนะคุณผู้ชมเราก็เอามาผสมกับสลัดครีมหรือมายองเนสก็ได้จัดการคนให้เข้ากันแค่นี้คุณผู้ชมสลัดครีมของเราก็เป็นสลัดครีมแบบออเรนจ์มากเป็นส้มเตรียมถุงบีบขึ้นมาสำหรับวิชาการแต่งหน้าเค้กก็ไปขโมยมาจากห้องเบเกอรี่นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จัดการเอามาหยอดซะส้มอันนี้เป็นส้มแบบส้มในน้ำเชื่อมเขาจะมาเสร็จเรียบร้อยเราก็ไม่ต้องยุ่งมากทีนี้เราจะให้สวยมันก็ต้องแบบสักตัวหนึ่งคุณผู้ชมอ้อยอิงอยู่ริมแก้วอีกหนึ่งเสียบไม้เสร็จแล้วเราก็มีพาสลี
ทำให้ดูมีความแบบกรีนกรีนนะคุณผู้ชมคะดูเขียวเขียวเป็นไงเสร็จแล้วคุณผู้ชมคะพร้อมยกไปเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะทานของว่างตรงนี้เสร็จเรียบร้อยช่วงหน้าของกินจริงกับทาโร่จิงโก้นัททาร์ตนะคะอาจารย์เมย์กับน้องนานาค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้อาจารย์เมย์มีเมนูที่กระไทยกับไหมไทยซึ่งรับรองความอร่อยว่ามีทั้งความหอมของเผือกที่สำคัญมีกลิ่นหอมๆของกะทิด้วยช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นสังขยาไข่ใบเตยใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกลงในภาชนะตามด้วยกะทิสำเร็จรูปและน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมละลายเข้ากันใส่น้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเทส่วนผสมวุ้นที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนอุ่นเตรียมไว้ค่ะใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำใบเตยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟรอเดือดปิดไฟยกลงค่อยๆเทใส่ลงในไข่ไก่ที่ตีพอแตกคนตลอดเวลาจนเข้ากันเกร็ดความรู้การทำวุ้นการคนไข่สม่ำเสมอในระหว่างการเทวุ้นจะทำให้เนื้อไข่กระจายตัวได้ดีและไม่เป็นก้อนเทวุ้นสังขยาใบเตยลงบนวุ้นกะทิที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นสังขยาไข่ใบเตยเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูยำญี่ปุ่นผลไม้มาฝากค่ะเทมะม่วงฟรุตเบกพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมสับละเอียดและพริกขี้หนูแดงสับละเอียดคนให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นน้ำยำใส่แอปเปิ้ลเขียวลงในภาชนะตามด้วยสตรอเบอรี่องุ่นแดงมะม่วงสุกแก้วมังกรคว้านกลมหอมแขกซอยบางและใบสะระแหน่ตามด้วยน้ำยำที่เตรียมไว้เคล้าจนส่วนผสมเข้ากันตักยำผลไม้ใส่ภาชนะที่ตกแต่งด้วยไข่ต้มโรยปูอัดงาขาวคั่วสาหร่ายพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบกตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบกตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้อาจารย์เมย์มีเมนูที่กระไทยกับไหมไทยแต่บอกว่ามันเป็นเอเชียแล้วกันซึ่งรับรองความอร่อยว่ามีทั้งความหอมของเผือกที่สำคัญมีกลิ่นหอมๆของกะทิด้วยเมนูของเรามีชื่อว่าทาโร่จิงโก้นัทพายค่ะมาเดี๋ยวเตรียมของแล้วมาลงมือทำด้วยกันเลยค่ะตอนของเราวันนี้เราจะเริ่มจากการต้มแปะกล้วยหลังจากซื้อแปะกล้วยมาแล้วเราจะเห็นว่ามันจะมีจุดที่เป็นจุดดำๆแบบนี้ก็แนะนำให้เขี่ยออกอันนี้ก็แทงเข้าไปนี้ก็ได้แล้วอะระหว่างอาจารย์เมย์แกะไส้ข้างในแปะกล้วยเดี๋ยวเรามาต้มแปะกล้วยกันเติมน้ำไม่เยอะโอเควันนี้เลือกใช้หม้อไวทะลัก3ชั้นขนาด18เซนติเมตรตราหัวม้าลายค่ะโอ้ยหม้อเราร้อนไวมากที่สำคัญเป็นหม้อด้ามหยิบจับสะดวกโอเคใส่แปะกล้วยลงไปเลยใส่เลยนะใส่เลยน้ำเดือดแล้วเราเคยเห็นบางครั้งต้มแปะกล้วยออกมาเสร็จแล้วแปะกล้วยแตกเพราะเราต้มไฟแรงเกินไปเนาะอันนี้พอเรานี่เห็นนะเราต้มไฟแรงใช่ไหมพอเขาเดือดนะเราจะไม่ต่ออีกเลยนะเราก็ลดไฟอ่อนแต่สมมุติเราไฟแรงต่ออีกใช่ไหม
แป๊บนึงเขาก็เละต้มเป๊ะเลยแตกมันก็ไม่สวยอ่ะโอเคเราเห็นเขาเดือดอย่างนี้แล้วนะเราก็ลดไฟเลยโอเคนะให้เขาไฟนิ่งๆอย่างนี้นะไปเรื่อยๆถึงน้ำแห้งน้ำเชื่อมตรามิตรผล150กรัมเกินมา9กรัมไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรโอเคสมมติน้ำแห้งใช่ไหมโอเคเราก็เอาน้ำเชื่อมใส่เข้าไปปิดไฟเลยนะเสร็จแล้วนะเราก็เทลงไปที่ชามนี้ปล่อยให้เขาเย็นพอเย็นแล้วนะก็ฟิล์มไว้นะเข้าตู้เย็น1คืนถึงจะกินได้แป้งพายร่วนเนี่ยสูตรนี้เป็นสูตรที่เรียกได้ว่า1ในออริจินอลเลยเนาะค่ะทำง่ายที่สำคัญเนี่ยเป็นสูตรที่ทำเก็บไว้ได้เพราะฉะนั้นส่วนมากเวลาทำก็จะนิยมทำเยอะหน่อยค่ะจากนั้นก็แบ่งใส่ถุงแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้จะใช้เมื่อไหร่ก็เอาออกมาใช้ได้พูดถึงแป้งพายร่วนก็ต้องใช้แป้งอเนกประสงค์ค่ะวันนี้เราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบแป้งพายร่วนจะหอมหอบมีกลิ่นเนยแล้วก็มีรสชาติที่ดีนี่เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะคุณผู้ชมเราสองคนเลือกใช้ Australian Dairy Free Butter Oil จากไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติถึง 99% ค่ะคุณผู้ชมที่สำคัญนำเข้าจากออสเตรเลียนะตรา Peerless Food 2 ส่วนผสมหลักแล้วจากนั้นตามด้วยเกลือป่นค่ะอันนี้ช่วยให้มีรสชาติเค็มๆของหวานก็ยังต้องใส่เกลือวานิลาผงผงฟูและน้ำตาลไอซิ่งส่วนผสมเริ่มเป็นเม็ดทรายแล้วใส่นี่ค่ะอีกหนึ่งตัวช่วยของเราอัมพวากะทิแท้ 100% เสร็จแล้วเราแพ็คใส่ถุงนะแตงก้าแพ็คเก็บไว้ข้ามคืนถึงจะใช้ได้ยี่ไม่เดี๋ยวมาเราสมมุติเราพักน้อยเกินไปเดี๋ยวมาอบแล้วแป้งพายหดนะคะจะงานนี้ทำให้ค่ะโทษนะระหว่างที่มันมีกดนานาจะใช้ซ่อมนะคะจิ้มการใช้ซ่อมจิ้มเนี่ยนะคะเพื่อให้พายของเรามีรูระบายอากาศทำให้เวลาเราอบแป้งพายของเราเสร็จแล้วเนี่ยนะคะแป้งพายของเราไม่โป่งขึ้นมาอบนะไฟ180องศาเซลเซียสนะคะประมาณ10นาทีมาแป้งพายอบเสร็จแล้วเราจะเอาแป้งพายออกจากพิมพ์ซิลิโคนของเราจากนั้นเอาแปะกล้วยของเราที่เชื่อมเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งเราเอามาสับแบบนี้เพราะว่าถ้าใส่ลงไปทั้งเม็ดจะทำให้เราใส่ไส้เผือกของเราได้น้อยเราจะเอาใส่แปะกล้วยของเราไว้ข้างล่างพิมพ์แบบนี้จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมากวนไส้เผือกกันมาขั้นตอนการทำไส้เผือกสุดอร่อยของอาจารย์เมย์ต้องใส่อะไรบ้างมีวุ้นผงกันเราสองคนเลือกใช้ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกแบบนี้นะคะเราจะเอาวุ้นผงของเราใส่ลงไปในน้ำตาลทรายจากนั้นใส่ลงไปในหม้อโอเคแป้งข้าวโพดใช่วานิลาผงคนก่อนเกลือป่นโอเคใส่น้ำน้ำเปล่านะคะใส่กะทิใส่อัมพวากะทิแท้ 100%อันนี้เป็นเผือกต้มสุกนะคะแล้วก็มาขูดเป็นเส้นสีผสมอาหารสีม่วงนะคะจากนั้นสุดท้ายเพิ่มกลิ่นหอมๆแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นด้วยนี่เลยค่ะ Australian Dairy Free Butter Oil จากไขมันวัวธรรมชาตินะคะผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติถึง 99% เลยคุณผู้ชมนำเข้าจากออสเตรเลียตรา Peerless Food ค่ะจากกล่องแบบนี้นะคะกล่อง1กิโลเราตัดออกมาเป็นก้อนๆแบบนี้
พอเดือดอย่างนี้ใช่ไหมก็ใช้ได้เลยโอเคปิดไฟหลังจากหยอดเสร็จแล้วเนี่ยหน้าเขาจะเซตไวมากคุณผู้ชมเราจะเอาแปะกล้วยของเราชิ้นสวยๆวางลงไปเรียบร้อยทิ้งไว้จนเริ่มอุ่นๆจากนั้นเสิร์ฟได้เลยค่ะอยากทานอุ่นๆก็ทานได้หรืออยากจะทานเย็นจัดๆแช่เย็นก็อร่อยอีกแบบนึงปกติแป้งพายอ่ะก็หอมเนยนะแต่อันนี้มันเป็นเนยกะทิอ่ะแล้วมันเข้ากันได้ดีมากๆกับเผือกมันมีความคล้ายขนมไทยอ่ะแต่มันอร่อยมากเลยนะคืออยากให้ทุกคนลองเอาไปทำค่ะเพราะว่าทำเป็นเสิร์ฟเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ก็หน้าตาน่ารักมากยังไงลองเอาสูตรของพวกเราไปลองใช้กันดูนะคะคุณผู้ชมค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวทุกวันพฤหัสบดีเวลา 3:30 ค่ะทาง Workwise TV หมายเลข23วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะวันนี้นะครับผมมีเมนูเครื่องดื่มแบบเรียกได้ว่าเด็กๆทุกคนนะฮะหรือโตๆกันแล้วเนี่ยก็ชื่นชอบแน่นอนนะครับนั่นก็คือเมนูวานิลามิลค์เชคครับช่วงทุเรียนออก1ปีมีครั้งเดียวโอ้ยใครที่เขาชอบรับประทานนะคะถ้าเขาไม่ได้ทานแล้วเขาอยู่ไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันนอกฤดูกาลเกิดอยากจะรับประทานขึ้นมาทุเรียนนิดเดียวก็มีความหมายคุณผู้ชมคะเอามาทำเค้กตำรับนี้นะคะหายคิดถึงทุเรียนค่ะคุณผู้ชมเมนูของเราเกี่ยวข้องกับสังขยาเพราะว่าเมนูของเรามีชื่อว่า Coffee Kaya Layer Cake with Crumbs